ประกาศข่าวดังรับเลี้ยงสุนัขจากบ้านแทะศพเผยจิตใจสุดบอบช้ำเจอผู้ชายกลัวจนที่แตกเด่นออนไลน์วันที่28กรกฎาคม2567 14:29 น.ผู้ประกาศข่าวดังรับเลี้ยงสุนัขจากบ้านแทะศพเผยจิตใจสุดบอบช้ำเจอผู้ชายกลัวจนขี้แตกไม่รู้ว่าหมาที่อยู่กับชายคนนี้เจออะไรมาบ้างวันที่28กรกฎาคม2567จากข่าวการเสียชีวิตของชายวัย62ในบ้านพักก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปเจอศพก็ถูกสุนัขนับ10ตัวที่เลี้ยงว่ายรุมแทะศพกินนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ประกาศข่าวชื่อดังนารากรติยายนได้ออกมาเล่าประสบการณ์เรื่องราวที่รับเลี้ยงสุนัขจากบ้านหลังนี้โดยบอกว่าเราไม่รู้ว่าหมาที่อยู่กับชายคนนี้เจออะไรมาบ้างแต่วันนี้เมื่อเขาเสียชีวิตแล้วเราขออโหสิกรรมแก่สิ่งที่เขาทำกับหมาทุกตัวขอให้ดวงวิญญาณของนายอรรถพลจงไปสุคติอย่าได้ก่อเวรกรรมกับชีวิตใดๆอีกเลยโดยผู้ประกาศข่าวดังได้โพสต์ภาพพร้อมอธิบายว่าเล่าเรื่องจากภาพที่1-2พบศพชายตายในบ้านสภาพเน่าเฟะพร้อมกองขยะเต็มบ้านคาดว่าตายมาแล้วหลายวันล้อมรอบด้วยหมาเล็กกว่า10ตัวผู้ประกาศข่าวดังเผยรับเลี้ยงสุนัขจากบ้านแทะศพเผยจิตใจสุดบอบช้ำเจอผู้ชายกลัวจนขี้แตกภาพที่3-4เมื่อ3ปีก่อนตรับเลี้ยงหมาหาบ้านจากมูลนิธิ The Voice มา1ตัวตั้งชื่อใหม่ว่าแคนดี้แคนดี้คือหมาจากบ้านหลังนี้ซึ่งเคยถูกร้องเรียนว่าเลี้ยงหมาผิดสวัสดิภาพคุณเก๋และคุณปุ๋มเข้าไปช่วยมาหลาย10ตัวแต่สุดท้ายถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกแคนดี้มาอยู่บ้านตะในสภาพจิตใจบอบช้ำผ่านมา3ปีแม้วันนี้แคนดี้จะร่าเริงตามประสาแต่ยังมีอาการกลัวมนุษย์เพศชายกลัวมากขนาดครี่แตกเราไม่รู้ว่าหมาที่อยู่กับชายคนนี้เจออะไรมาบ้างแต่วันนี้เมื่อเขาเสียชีวิตแล้วเราขออโหสิกรรมแก่สิ่งที่เขาทำกับหมาทุกตัวขอให้ดวงวิญญาณของนายอรรถพลจงไปสุคติอย่าได้ก่อเวรกรรมกับชีวิตใดๆอีกเลยภาพที่5หนูแคนดี้ในวันนี้ค่ะเพิ่งอาบน้ำตัวหอมเพื่อไทยชี้อภิปรายงบสร้างสรรค์เชื่อผ่านด้วยดีประชาชนรองเงินดิจิทัลเลทอยู่การเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 15:34 น.เพื่อไทยชี้อภิปรายงบสร้างสรรค์เชื่อผ่านด้วยดีประชาชนรองเงินดิจิทัลวอลเล็ตอยู่เผยยกมท.งบประมาณเชิญ9หน่วยงานแจงทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านซักไซ้อย่างหนักวันที่28กรกฎาคม2567นายธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567กล่าวว่ากมท.พิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทใช้เวลาพิจารณาร่างงบร.บ.ดังกล่าว3ครั้ง3วันคือวันที่19กรกฎาคมวันที่23กรกฎาคมและวันที่25กรกฎาคมแม้จะรวดเร็วแต่มีความรอบคอบนายธีรชัยกล่าวต่อว่าโดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ9หน่วยงานมาให้ข้อมูลทางกมท.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ซักไซ้รายละเอียดอย่างหนักและตัวแทนหน่วยงานที่มาชี้แจงก็ตอบคำถามยืนยันการเตรียมความพร้อมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งคนมีและไม่มีสมาร์ทโฟนความพร้อมระบบแอปพลิเคชันนายธีรชัยกล่าวอีกว่าสิ่งที่กมท.ฝ่ายค้านยังขอสงวนความเห็นนำไปอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระ 2-3 วันที่31กรกฎาคม
คือข้อสงสัยเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี2567ที่จะต้องใช้ให้จบในปี2567จะนำไปใช้ข้ามปี2568ได้หรือไม่รวมถึงการขอตั้งลดงบประมาณเพิ่มเติมปี2567ลงมาทั้งนี้ในที่ประชุมกมท.สำนักงบประมาณยืนยันว่างบปี67สามารถเหลื่อมปีไปใช้ในปี2568ได้สามารถชี้แจงได้ชัดเจนมั่นใจว่าการพิจารณาวาระ 2-3 จะผ่านไปด้วยดีไม่น่าเป็นห่วงการอภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ไม่มีการตีรวนเอาเป็นเอาตายเพราะเป็นงบประมาณดิจิทัลวอลเล็ตที่ประชาชนรออยู่นายธีรชัยกล่าวบันเทิงรอบโลกงานเข้าเกิร์ลกรุ๊ปดังนุ่งชุดเครื่องหมายกาชาดขึ้นเวทีเผยแพร่วันที่27กรกฎาคม2567 13:57 น.ปรับปรุงวันที่27กรกฎาคม2567 13:57 น.โดยผู้จัดการออนไลน์คิวเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ออกมากล่าวขอโทษเรื่องชุดของ GIDLE บนเวทีโดยบอกกับสื่อดิสแพทว่าเราทราบเกี่ยวกับปัญหาของชุดบนเวทีแล้วและได้ติดต่อสภากาชาดเกาหลีแล้วเพื่อขอโทษทั้งนี้ Q Entertainment ได้ถแถลงว่าเราทราบถึงปัญหาเรื่องชุดที่ใส่บนเวทีของ GIDLE ในระหว่างแสดงแคลกซ่อนในวันที่19กรกฎาคมในรายการ Music Bank ช่อง KBS 2 TV และได้ติดต่อสภากาชาดเพื่อขอโทษและกำลังปรึกษาอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำอีกโดยก่อนหน้านี้วง GIDLE ได้มีประเด็นเรื่องชุดเนื่องจากมีสัญลักษณ์กาชาดสีแดงซึ่งในเกาหลีห้ามใช้สัญลักษณ์นี้หากไม่ได้รับอนุญาตคานเยเวสถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์หลังใช้เพลงชาวบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกแล้วคราวนี้ในอัลบั้มดอนด้าที่ออกในปี2021ซึ่งบริษัท Artist Revenue Advocate ARA ยื่นฟ้องในนามของคาลิลอับดุลรามานฮัสซาดแซมบาสแดนซีฟและจอร์จมีต่อศาลรัฐบาลกลางในลอสแองเจลิสเมื่อวันที่17กรกฎาคมบริษัท ARA อ้างว่าคานเยเวสใช้ส่วนหนึ่งของเพลง MSDPT2 ในเพลง Moon และเฮอริเคนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทั้งสองเพลงก็ไม่ได้ธรรมดาเพราะเคยติดท็อป20บนบิลบอร์ดฮอต100มาแล้วในปี2021นี่เองซึ่งทีมกฎหมายของ ARA ระบุว่าการใช้ตัวอย่างเพลงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการขโมยทรัพย์สินทางดนตรีอย่างชัดเจนเดรกเพิ่งจะแชร์วิดีโอบ้านของเขาที่ถูกน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักในโตรอนโตในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผ่านวิดีโอบนอินสตาแกรมสตอรี่ของเขาเมื่อวันที่16กรกฎาคม2024โดยคลิปแสดงให้เห็นถึงน้ำฝนสีน้ำตาลท่วมเข้ามาในบ้านที่เดรกเรียกว่า The Embassy และทำให้ทรัพย์สินของเขาเสียหายเรกล้อเลียนในคำบรรยายว่านี่ต้องเป็นเอสเปรสโซมาร์ตินี่แน่ๆเพราะน้ำฝนที่ทะลักเข้ามามีสีขุ่นคล้ายเครื่องดื่มค็อกเทลเอสเปรสโซมาร์ตินี่ที่ผสมด้วยวอดก้าเอสเปรสโซเหล้ากาแฟและน้ำเชื่อมนั่นเองยูริสมาชิกวงเกิร์ลเจเนเรชั่นถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังโพสต์ภาพตัวเองนอนบนเตตราพอร์ตซึ่งเป็นคอนกรีตที่สร้างไว้เพื่อป้องกันคลื่นตามฝั่งทะเลและเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งอาจจะตกลงไปและติดอยู่ในนั้นกระทรวงมหาสมุทรและการประมงของเกาหลีใต้กำหนดค่าปรับสูงสุด1 ล้านวอนสำหรับผู้ที่ขึ้นไปบนเตตราพอร์ตชาวเน็ตเกาหลีต่างแสดงความคิดเห็นไม่พอใจและคอมเมนต์ว่ามันอันตรายมากนะอย่าทำแบบนี้หรือโอ้มีคนไม่รู้เยอะมากต้องมีแคมเปญแล้วมันอันตรายมากนะอย่าไปตรงนั้นและฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
ถ้าคุณไม่รู้ก็แค่ขอโทษเถอะและลบโพสต์ซะ